ครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของ BIOS นะครับของ Motherboard ASRock X79 Extreme 4นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเมนนะครับสังเกตว่า BIOS ยุคใหม่ที่เขาเรียกว่าแบบ UEFI นะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซที่สวยงามขึ้นนะครับเราสามารถมีการอนุญาตให้ใช้เมาส์ได้คลิกนะครับในเมนูต่างๆเพื่อความสะดวกสบายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเมนนะครับก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับBIOS เวอร์ชันนะครับหรือว่า UEFI เวอร์ชันนะครับตอนนี้ BIOS ก็อยู่ประมาณเวอร์ชัน 1.7 นะครับโปรเซสเซอร์ที่เราใช้อยู่นะครับก็เป็น Intel Core i7 นะครับ 3960X นะครับก็แสดงรายละเอียดของความเร็วนะครับแล้วก็รายละเอียดของเมมโมรี่เราติดตั้งไปนะครับว่าใส่ช่องไหนอยู่นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ System Browser นะครับถ้าเราเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีรูปมอเตอร์บอร์ดที่เราใช้อยู่ครับก็คือรุ่นนะครับ ASRock Extreme 4อยู่นะครับตอนนี้ถ้าเราติดตั้งอุปกรณ์ตรงไหนไปอยู่หรือว่า Enable อยู่นะครับก็จะแสดงกรอบสีเหลืองขึ้นบริเวณนั้นนะครับอย่างตอนนี้ผมติดตั้งแรมไป4แผงใช่มั้ยครับเวลาเอาเมาส์ไปวางไว้นะครับก็จะโชว์รายละเอียดของความเร็วแรมนะครับแล้วค่า XMP profile ว่าเท่าไหร่รายละเอียดของแรมแต่ละช่องนะครับได้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดูง่ายนะครับสังเกตนะครับถ้าเมาส์ไปตรงที่ไฟ24พินนะครับก็จะบอกด้วยว่าตำแหน่งไหนคืออุปกรณ์อะไรพอร์ตไหนนะครับเช่น SATA นะครับตอนนี้เราใส่ช่องไหนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ต่อ2ช่องนี้พอดีเลยนะครับก็จะจับนะครับตรวจสอบทั้งหมดนะครับว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวไหนใช้อยู่นะครับนี่ก็ในส่วนของโปรเซสเซอร์นะครับจะ Express นะครับต่อการ์ดเดียวนะครับก็โชว์ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ทาง ASRock ได้ทำไว้นะครับโอเคครับในส่วนของ System Browser ก็แค่นี้นะครับก็คลิกปิดตรงนี้นะครับหรือว่า ESC ก็ได้นะครับต่อไปครับในหมวดของ OC Tweaker นะครับตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของข้อมูลในการปรับแต่งความเร็วของ CPU นะครับก็เริ่มจากตัวโหลด CPU EZ นะครับ OC Setting ถ้าคุณ Enter ออกมานะครับก็จะพบกับความเร็ว Turbo Core นะครับที่เขาตั้งไว้ให้คุณอยู่แล้วนะครับโดย ASRock มีให้สูงสุดถึง 5.2 GHz นะครับสำหรับในหมวด CPU EZ OC ตรงนี้นะครับในหมวดของ CPU Control นะครับ Ratio Setting ก็ปรับตัวคูณนะครับจะใส่เท่าไหร่ก็พิมพ์ป้อนเลขไปเลยนะครับ Enter 5 GB หรือว่า 4.5 GBก็ใส่ตัวคูณมาเลยนะครับต่อไปนี้ตรงนี้ก็ internal PL over voltage นะครับก็จะเหมือนกับ CPU centibit ตัวเดิมนะครับถ้า overclock หนักๆนะครับ 1.8 ถึง 5 gig up นะครับแนะนำให้เปิดไปเลยนะครับไปอันนี้ก็เป็น real time adjust นะครับก็ปรับตัวคูณใน Windows นะครับถ้าจะใช้ตรงนี้คู่กับซอฟต์แวร์นะครับก็ต้องเปิดไว้ด้วยไม่งั้นไม่สามารถเปิดได้นะครับตรงนี้ก็เป็น Intel Speed Step Technology นะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับไม่ให้ตัวคูณตอบลงไปที่ตัวคูณต่ำสุดนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการ management ของ Turbo Boost นะครับถ้าเรา overclock ไปสูงๆนะครับอาจจะใช้ Turbo Core ที่ใช้พลังงานเยอะนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้อนเลขนะครับในการจำกัดพลังงานของเขาให้เยอะขึ้นนะครับตามความเร็วที่เหมาะสมนะครับถ้ามือใหม่นะครับถ้าไม่แน่ใจเรื่องตรงนี้ก็ยังไม่ต้องปรับก็ได้ครับต่อไปนะครับอันนี้คอคือเลนส์ลิมิตตรงนี้ก็ปรับกระแสนะครับที่จ่ายให้กับตัว CPU นะครับถ้าอุปกรณ์หนักผมก็ปรับสุดเลยครับก็คือ511นะครับจะปรับสุดเลยก็ได้ครับแค่แนะนำนะครับปรับสุดไปเลยถ้าอุปกรณ์ระดับ5กิกขึ้นนะครับจะทำให้สเตเบิลขึ้นนะครับไปตรงนี้นะครับอันนี้เกี่ยวกับไฟของเทอร์โบนะครับว่าจะบูสต์มากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากครับตรงนี้ถ้าหลับไฟที่ความเร็ว5กิกนะครับใครไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโหมดที่ปรับเปิดปิดคอนะครับจะใช้1 2 3 4 5ก็แล้วแต่นะครับจะเปิดเล่นปิดเล่นก็เปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น CPU นะครับเบดคอกนะครับดิวิเดอร์ตรงนี้ถ้าเรามองทางด้านขวานะครับก็จะมีรายละเอียดหรือว่าสเต็ปจะเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
ก็ถ้าเราจะเปลี่ยนสเต็ปนะครับก็ปรับเบ็ดค็อกไปตามที่เขาแนะนำนะครับด้านข้างนะครับมันก็จะขยับสเต็ปเองนะครับก็มีอยู่100 133 150นะครับ166นะครับที่เห็นอยู่คือปรับไปถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขยับสเต็ปให้เองนะครับมอเตอร์บอร์ดตัวอื่นอาจจะมีให้เลือกนะครับนี่ครับต่อมาลงมาดูตรงส่วนต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของ XMP นะครับเกี่ยวกับ Memory Timing Control ต่างๆนะครับถ้าใครใช้งานนะครับบางคนซื้อแรมมาปรับความเร็วไม่ถูกนะครับเปิดปุ๊บเข้า Windows ปั๊บเลยก็ความเร็วของ Memory อาจจะแบบทำไมไม่ตามสเปคที่ซื้อมาคือมาบัส2133ทำไมเห็นแค่1333หรือ1600เองเพราะมอเตอร์บอร์ดบางทีเขาก็อาจจะออโต้นะครับเลือกค่าที่เป็น native ของ CPU จริงๆนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราซื้อแรมมานะครับเมมโมรี่มานะครับดูค่า XMP นะครับหรือว่าหาในส่วนของ Memory XMP Setting ก็ Enter เข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วครับ XMP Profile อยู่2คุณก็แค่ Enter แค่นี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับตามความเร็วทั้งในเรื่องของไฟเลี้ยงนะครับ Timing RAM ความเร็วต่างๆให้คุณเองเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าเมนูก็ตรงนี้แหละครับ Enter มานะครับก็จะมีบัตแรมให้ปรับนะครับตั้งแต่800จนถึง2400นะครับนี่ก็เป็นอัตราทดแรมนะครับก็เลือกใช้ตามสะดวกตามความเร็วของแรมของคุณนะครับถ้าเปิด XMP อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งครับออโต้ไว้นะครับโอเคต่อมาในส่วนของ Voltage Control นะครับจะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดนะครับ Enter เข้าไปก็จะพบกับค่าต่างๆนะครับสำหรับการจ่ายไฟนะครับเริ่มแรกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวconnection นะครับถ้าอุณหภูมิร้อนเกินนะครับอาจจะมีการปิดถ้า overclock แบบ extreme ไม่สนใจนะครับอาจจะปิดไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนใช้งานจริงนะครับแนะนำให้เปิดใช้ไว้นะครับตรงนี้จะได้ป้องกัน CPU heat นะครับตรงนี้ครับ recall นะครับจะมีทั้งแบบ offset mode นะครับถ้าอย่างไฟเดิมนั่นก็บวกเป็น voltage นี้เอานะครับหรือจะเล่น manual ก็เลือกแบบ fix mode นะครับคุณก็เลือกค่าเองนะครับใช้เมาส์ก็ได้นะครับคลิกเลือกไฟต่างๆมาดูค่าสูงสุดเลยนะครับให้เท่าไหร่เลยประมาณ 1.7 โวลต์นะครับเมื่อกี้เห็นใช่ครับสำหรับ VCore นะครับตรงนี้ต่อไปครับด้านล่างเกี่ยวกับโหลดไลน์ Calibration นะครับจ่ายไฟชดเชยให้กับ CPU ให้ไฟนิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายครับลองสังเกตภาพด้านขวาครับเลเวลตรงนี้ดูให้ชัดเจนนะครับแอนล็อกทำไว้ชัดเจนเลเวล1ครับไฟนิ่งสุดเลเวล5ก็ไฟจะดรอปหน่อยนะครับตามโหลดเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าอยากให้ไฟนิ่งๆก็ปรับไปเลยครับที่เลเวล1จบเลยนะครับถ้าใช้งานเดิมๆก็ออโต้ไปเถอะนะครับต่อไป VCSA ครับอันนี้ก็ไฟชุดคอนโทรลเลอร์นะครับของ CPU นะครับพวกเมมโมรีนะครับมีทั้งหมดแบบoffset แล้วก็ fix เหมือนกับ CPU เลยนะครับต่อไปก็ของ RAM นะครับ memory สูงสุด 1.8 โวลต์นะครับก็เซตกันตรงนี้นะครับไฟ CPU VTT นะครับสูงสุดที่ 1.49 นะครับโวลต์นะครับไฟ CPU PLL ครับสูงสุดอยู่ที่ 2.535 โวลเตจนะครับอันนี้ก็เป็นไฟ PCH 1.1 นะครับแล้วก็ PCH 1.5 มี2จุดนะครับ1.5 ก็มีค่าสูงสุดที่ 1.85 โวลต์นะครับ TCH 1.1 ก็จะปรับได้สูงสุด 1.9 โวลต์นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของเกี่ยวกับการเมเนจเมนต์นะครับเรื่องของค่าไฟเลี้ยงต่างๆนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเซฟค่าเซตติ้งของยูเซอร์นะครับหรือว่าเราจะปรับค่าต่างๆคล็อกหลายๆแบบนะครับก็มีอนุญาตให้คุณปรับแต่งได้นะครับและเซฟไฟล์เซฟค่าต่างๆที่3โปรไฟล์นะครับตัวจะแยกบรรทัดเซฟกับโหลดอย่างชัดเจนนะครับเซฟ1ก็ต้องมาโหลดที่1นะครับเซฟ2โหลด2แล้วแต่จะตั้งชื่อนะครับ Enter ได้ครับตามนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับในหมวดของ OC Speaker นะครับต่อไปนะครับก็มีส่วนของหน้า Advanced นะครับในนี้ก็จะมีส่วนของพวกCPU นะครับปรับตัวคูณตรงนี้เหมือนกัน
จะเป็นตรงจุดเดียวกับหน้า OCC Speaker นะครับปรับเท่ากันนะครับปรับเหมือนกันแต่จะมีรายละเอียดของพวก Hyper Heading นะครับแล้วก็พวกเนี่ยครับฟังก์ชัน CPU ต่างๆที่เราถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับในส่วนที่แนะนำให้ปิดนะครับเวลาโอเวอร์คล็อกก็อาจจะเป็น2ส่วนนี้ครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับช่วงไลท์เซสชันนะครับกับ Memory Protection ตรงนี้ไม่ใช้อยู่แล้วแต่ตรงนี้นะครับฮาร์ดแวร์ Prefetcher นะครับกับตัว Cat Line นะครับแนะนำให้เปิดไว้ถ้าคุณปิดนะครับ Performance จะตกแต่ว่าถ้าปิดทั้งหมดอย่างเงี้ยจะทำให้โอเวอร์คล็อกนะครับถ้าจะเอา GHz หลักๆเนี่ยเป็นหลักสามารถบูท Windows ได้ง่ายกว่าเทสง่ายกว่าแต่ performance บางอย่างจะหายไปนะครับแนะนำก็ต้องเปิดไว้นะครับตรงนี้แต่ถ้าปิดก็เสถียรขึ้นแต่ไม่มี performance นะครับอันสุดท้ายครับในหมวดของ CPU power management นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ideal speed step เหมือนกันครับอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ C1E นะครับสำหรับคนที่มีคำถามบ่อยๆนะครับว่า CPU อยู่เฉยๆคล็อกไปแล้วทำไมความเร็วตกมาที่ความเร็วต่ำสุดของตัวคูณนะครับก็มาดิสเซิลเบิลตรงนี้นะครับแล้วก็ ETL Speed State Technology นะครับส่วนใหญ่จะมี2จุดนี่นะครับที่ต้องปรับปิดไว้นะครับแต่ถ้าใช้งานในเชิงธรรมดาทั่วไปนะครับเซฟพลังงานเปิดไว้เถอะครับรวมถึงพวกนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการจัดการของไฟเลี้ยงนะครับเป็นสเต็ปในการจ่ายไฟนะครับควบคุมพลังงานต่างๆนะครับถ้าโอเวอร์คล็อกก็ปิดปลดเลยก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมี call current limit นะครับเช่นเดียวกับในหน้า OC trigger นะครับส่วน not bit นะครับ not bit ตรงนี้นะครับปรับ PIX Gen 1 Gen 2 Gen 3นะครับเซตตรงนี้นะครับก็ปรับได้ทุกจุดนะครับส่วนลิงก์สุดท้ายนะครับก็จะปรับได้ว่าจะเล่น 8X หรือ 4X นะครับ soft bit นะครับก็จะเป็นพวก LAN ที่เป็น E sound ต่างๆไปนี่ก็โหมด SATA นะครับเลือกเกรด IDE ASCII พร้อมเช็คสถานะฮาร์ดดิสก์ว่าต่อลูกไหนอยู่นะครับ IO ต่างๆนะครับ CPI USB controller นะครับปิดเปิดตรงนี้นี่ก็เป็น Intel ME version driver นะครับก็เช็คตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ FAT BIOS นะครับ Instant FAT อยู่ตรงข้างล่างสุดนะครับของหน้า Advancedสลับแฟลตไบออสในไบออสเนี่ยครับใช้ USB นะครับหรือทำไดร์ที่เป็นแฟลต32แฟลต16นะครับแฟลต12หน้าฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับนี่ก็จะเช็คอุณหภูมิ CPU มอเตอร์บอร์ดซอฟต์บิตนะครับรวมถึงความเร็วของพัดลมที่เราใช้งานต่อใช้งานอยู่ในเมนบอร์ดนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นในการจัดการในเรื่องของการอันนี้ครับในเรื่องของความเร็วของพัดลมให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิถ้าไม่ร้อนนะครับพัดลมก็เบาตามหรือว่าถ้าต่ำกว่าที่กำหนดไว้พัดลมก็จะปิดนะครับในส่วนนี้ของแอดล็อกที่ผมทำอยู่นี้ก็คือตอนนี้ซอฟบิดพัดลมซอฟบิดไม่ได้ทำงานนะครับหยุดอยู่นะครับถ้าต้องการให้เปิดตลอดก็ฟูลออนไปเลยนะครับหรือจะมาเลือกตรงนี้เองก็ได้นะครับว่าร้อนเท่าไหร่แล้วค่อยหมุนก็ได้นะครับสุดท้ายก็เป็น over temperature protection นะครับก็เช่นกันกับ CPU เมื่อกี้นะครับเอาไว้ป้องกันมันฮีทนะครับนี่ก็เป็นหน้าบูตตั้งบูตต่างๆในหน้านี้นะครับจะเป็น password นะครับหน้า security นะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็เป็น safe ค่าต่างๆนะครับ load defaultนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำไบออสนะครับของ ASLOC X79 Extreme 4นะครับก็ดูแล้วถ้าบอกว่าในส่วนของฟีเจอร์ในการปรับแต่งโอเวอร์คล็อกนั้นก็มีให้ท่านได้ปรับใช้แบบเหลือเฟือนะครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของไบออสนะครับของมอเตอร์บอร์ด ASLOC X79 Extreme 4นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเมนนะครับสังเกตว่าไบออสยุคใหม่ที่เขาเรียกว่าแบบ
UEFI นะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซที่สวยงามขึ้นนะครับเราสามารถมีการอนุญาตให้ใช้เมาส์ได้คลิกนะครับในเมนูต่างๆเพื่อความสะดวกสบายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเมนนะครับก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ BIOS version นะครับหรือว่า UEFI version นะครับตอนนี้ BIOS ก็อยู่ประมาณเวอร์ชั่น 1.7 นะครับโปรเซสเซอร์ที่เราใช้อยู่นะครับก็เป็น Intel Core i7 นะครับ 3960X นะครับก็แสดงรายละเอียดของความเร็วนะครับแล้วก็รายละเอียดของเมมโมรีเราติดตั้งไปนะครับว่าใส่ช่องไหนอยู่นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ System Browser นะครับถ้าเราเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีรูปมอเตอร์บอร์ดที่เราใช้อยู่ครับก็คือรุ่นนะครับ Analog Extreme 4อยู่นะครับตอนนี้ถ้าเราติดตั้งอุปกรณ์ตรงไหนไปอยู่หรือว่า Enable อยู่นะครับก็จะแสดงกรอบสีเหลืองขึ้นบริเวณนั้นนะครับอย่างตอนนี้ผมติดตั้ง RAM ไป4แผงใช่มั้ยครับเวลาเอาเมาส์ไปวางไว้นะครับก็จะโชว์รายละเอียดของความเร็ว RAM นะครับราคา XMP profile ว่าเท่าไหร่รายละเอียดของ RAM แต่ละช่องนะครับได้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดูง่ายนะครับสังเกตนะครับถ้าเมาส์ไปตรงที่ไฟ24พินนะครับก็จะบอกด้วยว่าตำแหน่งไหนคืออุปกรณ์อะไรพอร์ตไหนนะครับเช่น SATA นะครับตอนนี้เราใส่ช่องไหนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ต่อ2ช่องนี้พอดีเลยนะครับก็จะจับนะครับตรวจสอบทั้งหมดนะครับว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวไหนใช้อยู่นะครับนี่ก็ในส่วนของโปรเซสเซอร์นะครับจะ Express นะครับต่อการ์ดเดียวนะครับก็โชว์ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ทาง Analog ได้ทำไว้นะครับโอเคครับในส่วนของ System Browser ก็แค่นี้นะครับก็คลิกปิดตรงนี้นะครับหรือว่า ESC ก็ได้นะครับต่อไปครับในหมวดของ OC Tweaker นะครับตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของข้อมูลในการปรับแต่งความเร็วของ CPU นะครับก็เริ่มจากตัวโหลด CPU EZ นะครับ OC setting ถ้าคุณ enter ออกมานะครับก็จะพบกับความเร็ว Turbo Core นะครับที่เขาตั้งไว้ให้คุณอยู่แล้วนะครับตัว Analog มีให้สูงสุดถึง 5.2 GHz นะครับสำหรับในหมวด CPU EZ OC ตรงนี้นะครับในหมวดของ CPU Control นะครับ Ratio setting ก็ปรับตัวคูณนะครับจะใส่เท่าไหร่ก็พิมพ์ป้อนเลขไปเลยนะครับ enter 5 GB หรือว่า 4.5 GBก็ใส่ตัวคูณมาเลยนะครับต่อไปนี้ตรงนี้ก็ internal PL over voltage นะครับก็จะเหมือนกับ CPU centibit ตัวเดิมนะครับถ้า overclock หนักๆนะครับ 1.8 ถึง 5 gig up นะครับแนะนำให้เปิดไปเลยนะครับไปอันนี้ก็เป็น real time adjust นะครับก็ปรับตัวคูณใน Windows นะครับถ้าจะใช้ตรงนี้คู่กับซอฟต์แวร์นะครับก็ต้องเปิดไว้ด้วยไม่งั้นไม่สามารถเปิดได้นะครับตรงนี้ก็เป็น Intel Speed Step Technology นะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับไม่ให้ตัวคูณตอบลงไปที่ตัวคูณต่ำสุดนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการ management ของ Turbo Boost นะครับถ้าเรา overclock ไปสูงๆนะครับอาจจะใช้ Turbo Core ที่ใช้พลังงานเยอะนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้อนเลขนะครับในการจำกัดพลังงานของเขาให้เยอะขึ้นนะครับตามความเร็วที่เหมาะสมนะครับถ้ามือใหม่นะครับถ้าไม่แน่ใจเรื่องตรงนี้ก็ยังไม่ต้องปรับก็ได้ครับต่อไปนะครับอันนี้คอคือเลนส์ลิมิตตรงนี้ก็ปรับกระแสนะครับที่จ่ายให้กับตัว CPU นะครับถ้าอุปกรณ์หนักผมก็ปรับสุดเลยครับก็คือ511นะครับจะปรับสุดเลยก็ได้ครับแค่แนะนำนะครับปรับสุดไปเลยถ้าอุปกรณ์ระดับ5กิกขึ้นนะครับจะทำให้สเตเบิลขึ้นนะครับไปตรงนี้นะครับอันนี้เกี่ยวกับไฟของเทอร์โบนะครับว่าจะบูสต์มากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากครับตรงนี้ถ้าหลับไฟที่ความเร็ว5กิกนะครับใครไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโหมดที่ปรับเปิดปิดคอนะครับจะใช้1 2 3 4 5 9แล้วแต่นะครับจะเปิดเล่นปิดเล่นก็เปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น CPU นะครับเบดคอกนะครับดิวิเดอร์ตรงนี้ถ้าเรามองทางด้านขวานะครับก็จะมีรายละเอียดหรือว่าสเต็ปจะเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็ถ้าเราจะเปลี่ยนสเต็ปนะครับก็ปรับเบดคอกไปตามที่เขาแนะนำนะครับด้านข้างนะครับมันก็จะขยับสเต็ปเองนะครับก็มีอยู่
100 133 150นะครับ166นะครับที่เห็นอยู่คือปรับไปถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขยับสเต็ปให้เองนะครับมอเตอร์บอร์ดตัวอื่นอาจจะมีให้เลือกนะครับนี่ครับต่อมาเรามาดูตรงส่วนต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของ XMP นะครับเกี่ยวกับ Memory Timing Control ต่างๆนะครับถ้าใครใช้งานนะครับบางคนซื้อแรมมาปรับความเร็วไม่ถูกนะครับเปิดปุ๊บเข้า Windows ปั๊บเลยก็ความเร็วของ Memory อาจจะแบบทำไมไม่ตามสเปคที่ซื้อมาคือมาบัส2133ทำไมเห็นแค่1333หรือ1600เองเพราะมอเตอร์บอร์ดบางทีเขาก็อาจจะออโต้นะครับเลือกค่าที่เป็น native ของ CPU จริงๆนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราซื้อแรมมานะครับเมมโมรี่มานะครับดูค่า XMP นะครับหรือว่าหาในส่วนของ Memory XMP Setting ก็ Enter เข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วครับ XMP Profile อยู่2คุณก็แค่ Enter แค่นี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับตามความเร็วทั้งในเรื่องของไฟเลี้ยงนะครับ Timing RAM ความเร็วต่างๆให้คุณเองเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าเมนูก็ตรงนี้แหละครับ Enter มานะครับก็จะมีบัตแรมให้ปรับนะครับตั้งแต่800จนถึง2400นะครับนี่ก็เป็นอัตราทดแรมนะครับก็เลือกใช้ตามสะดวกตามความเร็วของแรมของคุณนะครับถ้าเปิด XMP อยู่แล้วก็ไม่ต้องมายุ่งครับออโต้ไว้นะครับโอเคต่อมาในส่วนของ Voltage Control นะครับจะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดนะครับ Enter เข้าไปก็จะพบกับค่าต่างๆนะครับสำหรับการจ่ายไฟนะครับเริ่มแรกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวprotection นะครับถ้าอุณหภูมิร้อนเกินนะครับอาจจะมีการปิดถ้า overclock แบบ extreme ไม่สนใจนะครับอาจจะปิดไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนใช้งานจริงนะครับแนะนำให้เปิดใช้ไว้นะครับตรงนี้จะได้ป้องกัน CPU heat นะครับตรงนี้ครับ recall นะครับจะมีทั้งแบบ offset mode นะครับถ้าอย่างไฟเดิมนั่นก็บวกเป็น voltage นี้เอานะครับหรือจะเล่นเมนวลก็เลือกแบบ fix mode นะครับคุณก็เลือกค่าเองนะครับใช้เมาส์ก็ได้นะครับคลิกเลือกไฟต่างๆมาดูค่าสูงสุดเลยนะครับให้เท่าไหร่เลยประมาณ 1.7 โวลต์นะครับเมื่อกี้เห็นใช่ครับสำหรับ B คอนะครับตรงนี้ต่อไปครับด้านล่างเกี่ยวกับโหลดไลน์ calibration นะครับจ่ายไฟชดเชยให้กับ CPU ให้ไฟนิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายครับลองสังเกตภาพด้านขวาครับเลเวลตรงนี้ดูให้ชัดเจนนะครับแอนล็อกทำไว้ชัดเจนเลเวล1ครับไฟนิ่งสุดเลเวล5ก็ไฟจะดรอปหน่อยนะครับตามโหลดเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าอยากให้ไฟนิ่งๆก็ปรับไปเลยครับที่เลเวล1จบเลยนะครับถ้าใช้งานเดิมๆก็ออโต้ไปเถอะนะครับต่อไป VCSA ครับอันนี้ก็ไฟชุดคอนโทรลเลอร์นะครับของ CPU นะครับพวกเมมโมรีนะครับมีทั้งหมดแบบออฟเซตแล้วก็ฟิกเหมือนกับ CPU นะครับไปก็ของแรมนะครับเมมโมรี่สูงสุด 1.8 โวลต์นะครับก็เซตกันตรงนี้นะครับไฟ CPU VTT นะครับสูงสุดที่ 1.49 นะครับโวลต์นะครับไฟ CPU PLL ครับสูงสุดอยู่ที่ 2.535 โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นไฟ PCH 1.1 นะครับแล้วก็ PCH 1.5 มี2จุดนะครับ 1.5 ก็มีค่าสูงสุดที่ 1.85 โวลต์นะครับTCH 1.1 ก็จะปรับได้สูงสุด 1.9 โวลต์นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของเกี่ยวกับการเมเนจเมนต์นะครับเรื่องของค่าไฟเลี้ยงต่างๆนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเซฟค่าเซตติ้งของยูสเซอร์นะครับหรือว่าเราจะปรับค่าต่างๆคล็อกหลายๆแบบนะครับก็มีอนุญาตให้คุณปรับแต่งได้นะครับและเซฟไฟล์เซฟค่าต่างๆได้3โปรไฟล์นะครับตัวจะแยกบรรทัดเซฟกับโหลดอย่างชัดเจนนะครับเซฟ1ก็ต้องมาโหลดที่1นะครับเซฟ2โหลด2แล้วแต่จะตั้งชื่อนะครับ Enter ได้ครับตามนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับในหมวดของ OC Speaker นะครับต่อไปนะครับก็มีส่วนของหน้า Advanced นะครับในนี้ก็จะมีส่วนในส่วนของพวก CPU นะครับปรับตัวคูณตรงนี้เหมือนกันจะเป็นตรงจุดเดียวกับหน้า OC Speaker นะครับปรับเท่ากันนะครับปรับเหมือนกันแต่จะมีรายละเอียดของพวก Hyper Heading นะครับแล้วก็พวกเนี่ยครับ
ฟังก์ชัน CPU ต่างๆที่เราถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับในส่วนที่แนะนำให้ปิดนะครับเวลาโอเวอร์คล็อกก็อาจจะเป็น2ส่วนนี้ครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับช่วงไลท์เซสชันนะครับกับเมมโมรี่โปรเทคชันตรงนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ตรงนี้นะครับฮาร์ดแวร์เพอร์เฟคเจอร์นะครับกับตัวแคดไลน์นะครับแนะนำให้เปิดไว้ถ้าคุณปิดนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์จะตกแต่ว่าถ้าปิดทั้งหมดอย่างเงี้ยจะทำให้โอเวอร์คล็อกนะครับถ้าจะเอาจิกเกอร์เฮิร์ตหลักๆเนี่ยเป็นหลักสามารถบูตวินโดว์ได้ง่ายกว่าเทสง่ายกว่าแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างจะหายไปนะครับแนะนำก็ต้องเปิดไว้นะครับตรงนี้แต่ถ้าปิดก็เสถียรขึ้นแต่ไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอันสุดท้ายครับในหมวดของ CPU Power Management นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Ideal Speed Step เหมือนกันครับอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ C1E นะครับสำหรับคนที่มีคำถามบ่อยๆนะครับว่า CPU อยู่เฉยๆคล็อกไปแล้วทำไมความเร็วตกมาที่ความเร็วต่ำสุดของตัวคูณนะครับก็มาดิสเซเบิลตรงนี้นะครับแล้วก็ Ideal Speed Step Technology นะครับตรงนั้นจะมี2จุดนี่นะครับที่ต้องปรับปิดไว้นะครับแต่ถ้าใช้งานในเชิงธรรมดาทั่วไปนะครับเซฟพลังงานเปิดไว้เถอะครับรวมถึงพวกนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการจัดการของไฟเลี้ยงนะครับเป็นสเต็ปในการจ่ายไฟนะครับควบคุมพลังงานต่างๆนะครับถ้าโอเวอร์คล็อกก็ปิดปลดเลยก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีคอคือเลนส์ลิมิตนะครับเช่นเดียวกับในหน้า OC Trigger นะครับส่วนน็อตบิดนะครับน็อตบิดตรงนี้นะครับปรับ TX Gen 1 Gen 2 Gen 3นะครับเซตตรงนี้นะครับก็ปรับได้ทุกจุดนะครับส่วนลิงก์สุดท้ายนะครับก็จะปรับได้ว่าจะเล่น 8X หรือ 4X นะครับซาวด์บิตนะครับก็จะเป็นพวกแลนที่เป็น E ซาวด์ต่างๆไปอันนี้ก็โหมดซับด้านะครับเลือกเกรด IDE ASCI พร้อมเช็คสถานะฮาร์ดดิสก์ว่าต่อลูกไหนอยู่นะครับ IO ต่างๆนะครับ CDI USB controller นะครับปิดเปิดตรงนี้นี่ก็เป็นIntel ME version driver นะครับก็เช็คตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแฟต BIOS นะครับ Instant Fat อยู่ตรงข้างล่างสุดนะครับของหน้า Advanced สำหรับแฟต BIOS ใน BIOS เนี่ยครับใช้ USB นะครับหรือทำไดรฟ์ที่เป็น FAT32 FAT16 นะครับ FAT12 หน้าฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับนี่ก็จะเช็คอุณหภูมิ CPU motherboard soft นะครับรวมถึงความเร็วของพัดลมที่เราใช้งานต่อใช้งานอยู่ในเมนบอร์ดนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นในการจัดการในเรื่องของการอันนี้ครับในเรื่องของความเร็วของพัดลมให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิถ้าไม่ร้อนนะครับพัดลมก็เบาตามหรือว่าถ้าต่ำกว่าที่กำหนดไว้พัดลมก็จะปิดนะครับในส่วนนี้ของแอดล็อกที่ผมทำอยู่ตรงนี้ก็คือตอนนี้ซอฟบิดพัดลมซอฟบิดไม่ได้ทำงานนะครับหยุดอยู่นะครับถ้าต้องการให้เปิดตลอดก็ฟูลออนไปเลยนะครับหรือจะมาเลือกตรงนี้เองก็ได้นะครับว่าร้อนเท่าไหร่แล้วค่อยหมุนก็ได้นะครับสุดท้ายก็เป็นโอเวอร์เทมเพอเรเจอร์โปรเทคชันนะครับก็เช่นกันกับ CPU เมื่อกี้นะครับเอาไว้ป้องกันมันฮีทนะครับนี่ก็เป็นหน้าบูทตั้งบูทต่างๆในหน้านี้นะครับจะเป็นพาสเวิร์ดนะครับหน้า security นะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็เป็นเซฟค่าต่างๆนะครับโหลด default นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ BIOS นะครับของ ASLOC X79 Extreme 4นะครับก็ดูแล้วถ้าบอกว่าในส่วนของฟิวเจอร์ในการปรับแต่งโอเวอร์คล็อกนั้นก็มีให้ท่านได้ปรับใช้แบบเหลือเฟือนะครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับ